พาไปดูเหตุระทึกนะครับที่เกิดขึ้นที่มูลนิธิกระจกเงาครับมีคนส่งกล่องพัสดุมาที่มูลนิธิแต่ทําให้ตกอกตกใจกันไปหมดครับเพราะว่าเปิดมาแล้วกลายเป็นไดนาไมด์โอ้ดีฮะที่เป็นไดนาไมด์ปลอมที่ต่อมาจากกระดาษนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีคําถามขึ้นมาว่าไอ้ที่มันส่งมาเนี่ยมันตั้งใจแกล้งหรือว่ามันตั้งใจจะข่มขู่กันแน่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางประธานมูลนิธิคุณสมบัติบุญงามอนงเนี่ยถึงขั้นโพสต์ประนามเลยนะบอกว่าอย่าเล่นอย่างนี้มันไม่ตลกนะครับ ตอนนี้ก็กำลังสืบหาคนที่ทำอยู่ไปไล่เรียงเหตุการณ์ครับเรื่องนี้เปิดเผยจาก Facebook ของนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกอลายจุดประธานมูลนิธิกระจกเงานะครับโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าเรื่องไม่ตลกมีคนส่งไดนาไมต์ปลอมมาบริจาคจะบอกว่าบริจาคก,ก็ไม่แน่ใจนักเพราะเราคงไม่ได้เอาไปใช้อะไรหรือหากได้ยินว่าเรารับของที่ไม่ใช้แล้วทุกประเภทแต่มันควรเป็นสิ่งนี้หรือแต่มันไม่ควรเป็นสิ่งนี้ตกอ,กอกตกใจกันพอสมควร ต้องเรียกตำรวจมาดูวันหลังไม่เอานะครับแบบนี้ตรวจสอบระเบิดไดนาไมต์ของปลอมพบว่ามีการนำกระดาษมาประกอบให้คล้ายระเบิดไดนาไมต์ต่อเข้ากับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะเหมือนของจริงค่อนข้างมากตามภาพเมื่อสักครู่สอบถามเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาครับคนที่รับกล่องเนี่ยแล้วก็เปิดกล่องคนแรกเล่าให้เราฟังเลยนะครับบอกว่าตอนรับกล่องมาจากเจ้าหน้าที่ที่คนส่งของเนี่ยรู้สึกแปลกๆแล้วเพราะมันเบาก็เลย แง้มช่องเล็กๆยังไม่แกะหมดแกะช่องเล็กๆพบว่าเป็นระเบิดก็เลยเอาออกมาข้างนอกแล้วก็แจ้งตำรวจเลยครับพอตำรวจมาเปิดเช็คปรากฏเป็นของปลอม,อมที่มันทำประดิษฐ์ขึ้นมาสร้างความแตกตื่นตกใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนื่องจากในแต่ละวันเราต้องแกะพัสดุแกะของบริจาคเข้ามาเป็นร้อยชิ้น ลักษณะดูแล้วมันมันมันไม่มีของมันมีของชิ้นเดียวเบาๆใช่ไหมใช่เบาๆแล้วก็แกะไอ้ช่องเล็กมันดูรู้เลยว่าเป็นระเบิดทีนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นระเบิดจริงหรือระเบิดปลอมทีนี้ก็พยายามแกะเบาๆก็ไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ทางเพื่อนๆรู้ว่าเป็นระเบิดก็เลยยกกล่องออกมาพอยกกล่องออกมาเสร็จปุ๊บก็โทรหา ผู้มนวยการเลยว่าเจอแบบนี้นะก็ส่งภาพให้ให้ดูเลยทีนี้ทางผู้มนวยการก็บอกว่าให้แจ้งไปที่สนได้เลยก็แจ้งไปที่สนเลยโดยที่เรายังไม่ไม่ทำเลยแต่ทีนี้มันบังเอิญที่เราก็ตกใจเนาะว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงว่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โทรหาคนโน้นคนนี้ผููทั้งหมดเลยว่าให้ก็ลงในห้องประชุมเลยว่า มันเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเพราะว่าในเมื่อเราทํางานอยู่ในขบวนการที่เราคัดแยกถ้าเกิดอะไรขึ้นชีวิตเราทุกคนในในโซนที่คัดแยกนี้ไม่เหลือเลยเนี่ยบาปกรรมนะคือมูลนิธิเขาเนี่ยผมยังเ,เคยไปจาคเลยเขารับของที่มันไม่ใช้แล้วเนี่ยเอาไปให้คนที่เขาต้องการเอาไปให้ที่สลัมคนที่เขาขาดแคลนจริงๆนะครับแล้วคนที่เขามาเป็นฝ่ายแกะพระดุคัดแยกเนี่ย เจออย่างนี้คุณลองคิดดูสิต่อไปทํางานผวาทุกวันน่ะกล่องนี้มันจะยังไงนะต้องตามจับมาให้ได้นะครับทีนี้พอไปไล่เช็คครับไปดูที่กล่องก่อนแน่นอนเราจะต้องตามจากผู้ส่งถูกไหมครับก็เช็คก็พบว่ามันมีชื่อที่อยู่คนส่งชัดเจนเลยบอกว่าส่งมาจากบางพลีสมุทรปราการก็เลยไปแกะเส้นทางพัสดุพบว่าถูกส่งโดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตรวจสอบกล่องกล้องวงจรปิดภาพ ช่วงที่คนส่งเขาเอามาส่งเนี่ยเป็นผู้หญิงคนนึงมากับลูกชายก็ไม่พิรุธอะไรเลยนะก็ปกติฮะและจังหวะที่เขาหยิบของเอามาและเจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนเป็นคนแพ็คมันเห็นชัดเจนเลยฮะว่าที่คุณป้าที่ใส่หมวกเนี่ยเอาของมามันเป็นเสื้อผ้าเ,ออเป็นเสื้อผ้าธรรมดาเป็นเสื้อผ้าอ,อก็เห็นชัดว่าเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ยัดใส่กล่องแล้วก็ปิดเทปเออปิดแน่นหนาชัดเจน ทีนี้ฮะก็เลยไปถามเจ้าของร้านขนส่งเจ้านี้คุณกันลพัสินวิสัยเธอบอกเลยว่าเธอเป็นคนแพ็คเองกับมือยืนยันว่าตอนเขาเอาของมามันเป็นเสื้อผ้าแน่นอนอมไม่ใช่ระเบิดปลอมผู้ส่งคนนี้เนี่ยมาตอนบ่าย17กรกฎราคมเป็นลูกค้าประจำฮะและเหมือนคุณป้าเขาจะเป็นคนใจบุญนะเพราะทุกครั้งที่มาก็คือของบริจาคทั้งนั้นให้แก่มูลนิธิเป็นเสื้อผ้าบ้างเป็นอะไรบ้าง ทุกครั้งที่มาส่วนตรงก็จะเป็นคนแพ็คของให้ <S <S หยืนยันว่าที่คุณป้าเขาเออกมาไม่ใช่ระเบิดปลอมแน่นอนป้าแกมาชอบมาบริจาคของบ่อยค่ะปกติแกมาบางทีก็เป็นผมปลอมบ้างบางทีก็เป็นเสื้อผ้าบ้างค่ะแต่ว่าไปหลายมูลนิธิอยู่แต่ว่าถ้ามูลนที่กระจงเงาจะบริจาคบ่อยสุดค่ะ แต่ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าอ๋อเสื้อผ้าวิทผมอะไรเงี้ยแกบริจาคให้แกแกแกมานะครับแกมากับลูกชายค่ะมากับลูกชายสองคนทุกครั้งเลยบ่อยไหมครับมาบ่อยค่ะแล้วพี่ส่วนมากพี่จะเป็นคนแพ็คพัสดุให้แกเองเราก็จะเห็นว่าพัสดุด้านในเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยทุกครั้งที่เราแพ็คเราเป็นคนแพ็คเองตลอดใช่ใช่ไอระเบิดปอมไม่มีไม่มีแน่นอนใช่ไหมไม่มีค่ะบออเนี่ยในเบื่อต้นทางไม่ใช่เออแปลว่ามันต้องกลางทางอันนี้เดี๋ยวไล่เรียงกันอืทีมข่าวตามไปที่บ้านของคุณป้า ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแต่ขอว่าขออย่าถ่ายภาพเลยนะก็ยอมรับว่าเธอเป็นคนส่งจริงๆให้บุรณิธิการกระจกเงาแต่ส่งประจําส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าของใช้ไม่ใช่ระเบิดปลอมตามข่าวทั้งนี้ครับได้โทรศัพท์ไปแจ้งข้อเท็จจริงกับทางบุรณิธิกรกระจกเงาแล้วซึ่งทางบุรณาธิกาก็ขอโทษที่ทําให้คุณป้าเสียหายคาดว่าเจ้าหน้าที่ที่บุรณาธิกาน่าจะหยิบกล่องที่วางถ่ายภาพผิดหรือเปล่าอืมหมายถึงว่าคิดว่าเป็นกล่องเนี้ยที่ใส่ระเบิดปลอมมา หรือว่ายังไงหรือว่ามันโดนสับเปลี่ยนกลางทางหรือว่ายังไงเออมันกลายเป็นเนี่ยระเบิดปลอมในขั้นตอนไห,ไหนเพราะว่าต้นทางก็เป็นเสื้อผ้าปกตินี่นะฮะและ้วภาพที่คุณสมบัติถ่ายเนี่ยมันดันมีชื่อไงอตอนแรกมันมีอยู่ใช่เพราะฉะน,นั้นมันเกิดขึ้นจากขั้นตอนไหนละ่ะนะถึงสับเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างนี้แล้วทําไปเพื่ออะไรนี่นะครับเราก็พยายามตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาล่าสุดอีกครั้งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกกับทีมข่าวนะครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อป้องกันการคาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิด หลังจากล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่าไปตรวจสอบต้นทางแล้วก็ชัดเจนว่าเขาส่งเสื้อผ้าโดยเขาบอกว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับทางมูลทีนี่ที่ได้รับสิ่งของทั้งที่มาจากการบริจาคด้วยตัวเองและมีการส่งพัสดุมาให้เนี่ยมันมีจํานวนมากก็ขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดกับทางทีมข่าวอีกทีหนึ่ง ทีนี้เราก็เลยไปตรวจสอบแหล่งที่ขายดินไม้ปลอมกันบ้างนะฮะบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เอามาจากไหนนะทำเองหรือไปซื้อมาหรือยังไงปรากฏว่าเราไปตรวจสอบพบว่ามันสั่งซื้อได้ทางออนไลน์เลยฮะนี่อันนี้ไม่ได้ชี้เป้านะหมายถึงว่าเราดูข้อเท็จจริงนะออมันมีแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆนะฮะคุณผู้ชมเพียงแค่เสิร์ชเข้าไปเนี่ยเสิร์ชเข้าไปเนี่ยมันขึ้นมาเลยฮะมีขายอยู่หลายแหล่งดินไม้ไทยแลนด์ดินไม้ไทยแลนด์ของปลอมนี่นะแต่ของปลอมนะของปลอมนี่นะ เราก็เลยถามไปยังทางร้านขายฮะผู้ขายรายหนึ่งเขาบอกว่าอ๋อเขารับของมาจากแหล่งค้าส่งอีกทีหนึ่งก็คือสัมเพงเขาบอกมันมีเยอะนะลูกค้าซื้อไปทําอะไรเหรอเขาบอกอ๋อส่วนใหญ่ไปตกแตง่งอ่าไปเป็นพร็อพมากกว่าไปเป็นพร็อพไปแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามจัดงงจัดงานอะไรก็ว่ากันไปเหมือนเอาไว้แบบทําขำๆในปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยปาร์ตี้ตีมงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อกันไปเล่นกันแต่ว่าทางแหล่งค้าส่งอย่างสัมเพงเนี่ย เขาก็รับต่อมาจากประเทศจีนอีกทีหนึง่งนี่เขาก็ไล่ให้ดูว่าต้นทางมันมาจากไหนนะฮะซึ่งเขาบอกว่าการพบไดนาไมต์ปลอมอยู่ในพัสดุแล้วก็ส่งไปให้มูลิธิแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้เจตนาที่แน่ชัดนะครับว่าจะปวนหรือข่มขู่แต่หลายคนก็ยืนยันนะครับว่าแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกควรที่จะเอาผิดกับคนที่ทําไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและล่าสุดเราก็เลยสอบถามไปยังตารวจนะครับอย่างภ่มกับสอนอทุ่งสองห้อง พันตุวเอกชิสนุพงศ์สุริยานนท์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยท่านบอกว่าในการแจ้งความหรือว่าแจ้งข้อหาเนี่ยอันดับแรกต้องไปตรวจสอบพฤติการดูเจตนาของคนส่งก่อนว่าต้องการอะไร ถ้าต้องการทําให้ตกใจกลัวเนี่ยก็ผิดนะฮะหรืออาจจะเป็นเพียงแค่ส่งผิดสลับอะไรกันเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดนะครับต้องสอบสวนกันจึงจะสามารถสรุปแล้วก็แจ้งข้อหาได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเข้าข่ายความผิดทําให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นเนี่ยอันนี้ระวางโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะฮะ,ะ,ฮะเพเมสักครู่ที่เราขึ้นจอเนี่ยแก้ข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะไดนามายทายแลนนี่ไม่ได้ขายอันนี้นะแต่ว่าเป็นขนมนะฮะ แต่ว่าถ้า,ถาไปเซิร์ชมันก็จะเจอจเพจมา<ท><ใ>นอะไรแบบนี้นก็ขึ้นแบบข่าวเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะขึ้นร้านขายเลยก็ว่าไปแต่ยืนยันวา่าใช้ผิดวิธีก็โดนผิดกฎหมายเหมือนกันนะฮะ